ตประกาศความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์แม้แต่คำร้องเรื่องการทุจริตซึ่งก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยขึ้นมารวม35ชุดด้วยกันค่ะขณะที่ประธานกกต.ก็สั่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับลงพื้นที่เสี่ยงในคืนนี้พร้อมยืนยันมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสามารถสั่งระงับยับยั้งการเลือกตั้งในหน่วยได้ทันทีหากพบเหตุอันเชื่อได้ว่าทุจริตครับซึ่งอาจจะทำนำไปสู่ทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สรุปไม่เที่ยงธรรมไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยกกต.สารคนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งให้ระงับยับยั้งหรือให้หยุดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้หยุดการลงคะแนนเสียงได้ในเขตนั้นหรือในเขตเลือกตั้งเขตหน่วยเลือกตั้งอื่นใกล้เคียงกันทำนองนั้นนะครับและในคืนนี้หรือคืนก่อนวันเลือกตั้งนะครับที่มักจะถูกเรียกว่าเป็นคืนหมาหอนประธานกกต.สั่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เสี่ยงหรือมีมูลซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อตรวจจับเหตุการกระทำผิดกฎหมายสอดรับกับเลขาธิการกกต.นะครับระบุว่าคืนนี้อาจจะมีการจ้องจับผิดซื้อสิทธิ์ขายเสียงหากประชาชนพบเบาะแสหลักฐานที่จะนำไปสู่การพิจารณาให้มีการเลือกตั้งใหม่ผู้แจ้งเบาะแสนั้นจะได้รับเงินรางวัลหลักแสนบาทแต่ก็ย้ำถึงการแจ้งเท็จนะครับอาจจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีส่วนเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจนถึงขณะนี้ยอมรับว่ามีหลายเรื่องนะครับแล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและคณะอนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยคำร้องทั้งหมด35ชุดรวม175คนครับเจ้าที่กกต.ทุกคนรู้ดีครับว่าจะต้องทำโดยเร็วรวบรวมพยานหลักฐานให้เร็วนะครับเพราะว่าหากกกต.เห็นว่าหลังจากที่ลงคะแนนพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับพอจะทราบแล้วว่าใครที่ได้คะแนนลำดับหนึ่งที่ได้เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับแต่ยังไม่ประกาศครับกฎหมายให้60วันนะครับนับแต่วันเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนี่แหละครับช่วงเวลาที่สำนวนการสอบสวนที่จะต้องเข้ามาและกกต.ต้องพิจารณาด้วยนะครับอันนี้กกต.ก็คงเตรียมรับแล้วครับส่วนกลางนะครับว่าจำนวนคดีมีเท่าไหร่ที่ส่วนกลางในส่วนที่จังหวัดที่รับคดีแล้วก็จะแจ้งไปที่ส่วนกลางว่าได้มีคดีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มติดตามกันนะครับว่าจะต้องส่งมาภายในวันที่เท่าไหร่นะครับหากมีการเลือกตั้งใหม่เราก็พอจะกำหนดวันไว้ได้ให้ท่านนั้นได้รับวัสดุอุปกรณ์เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าการเลือกตั้งทั่วไปวันพรุ่งนี้กกต.พร้อมแล้วนะครับขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรและนอกเขตจังหวัดก็เชื่อมั่นว่าจะส่งกลับถึงหน่วยเลือกตั้งจริงทันเวลานับคะแนนหน้าหน่วย 17:00 น.วันพรุ่งนี้กกต.ยังได้เปิดประชุมชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้สังเกตการเลือกตั้งทั้งในกลุ่มที่กกต.เชิญและที่ขอเข้ามาสังเกตการอย่างเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีนะครับซึ่งนายวิโรจน์เลิศวิโรจน์โกวัฒนะกรรมการกกต.กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายด้วยความเคร่งครัดแม้กฎหมายจะมีความซับซ้อนและตั้งเป้าหมายที่จะจัดการเลือกตั้งที่เป็นกลางครับ